บุตรงานดีออนไลน์ในความคิดของผมการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสง่าแต่เทพบุตรงานดีจะต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณะต่อสังคมไม่มากก็น้อยประเทศชาติของเรายังคงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายแต่สิ่งที่ผมอยากให้บุคลากรนั้นมีคือจิตอาสาจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความรุ่งเรืองสืบไปยศและลาภหายไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟสวัสดีครับนายธนพรชาตการเตาอายุ24ปีผู้เข้าประกวดเทพบุตรงานดีออนไลน์เพจงานดีสงขลาขอบคุณครับ